หัวข้อต่อไปผมอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าคารวะที่มีปัญหาเรื่องความรักคือว่าสมหวังมั่งไม่สมหวังมั่งไม่ว่าการวางใจในปัจจุบันจะทำยังไงดีครับเนื่องจากว่าผมเห็นข่าวทุกวันนี้คือคารวะวุ่นวายเกี่ยวเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นสมหวังมั่งหรือว่าไม่สมหวังมั่งพระอาจารย์มีแนวทางจะให้ธรรมะง่ายๆกับคารวะก็ขอโมทนากับโยมโจ้แล้วก็พร้อมด้วยคณะที่ได้มาถวายพระทหารนะให้กับพระภิกษุแล้วก็มีการได้สนทนาพระธรรมกันสืบเนื่องจากตอนเช้าก็คือถามเกี่ยวในเรื่องของการทำบุญวันเกิดแล้วก็ถามเกี่ยวในเรื่องของชีวิตเกี่ยวเรื่องการทำงานทีนี้ก็เลยมาถามเกี่ยวในเรื่องของสังคมเกี่ยวในเรื่องการที่บอกว่าเรื่องความรักพอพูดถึงตรงนี้บอกว่าลักษณะของความรักบอกว่าบางคนก็จมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีรักเนี่ยเด้อถ้าในชั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นสองลักษณะใช่ไหมถ้ารักแบบตัณหาเนี่ยแปลว่าความยึดติดธรรมชาติที่มีความติดหรือยึดติดในอารมณ์เนี่ยธรรมชาติที่มีความอยากได้ยินดีแล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์ก็พูดได้หลายลักษณะเช่นความรักไม่ใช่รักอย่างเดียวรักแบบยึดติดเขาเรียกว่าอุปาทานเนี่ยมีความยึดติดโดยความเป็นเราโดยความเป็นของเราถ้ายึดติดในลักษณะอย่างนั้นเป็นสภาพของตัณหาความรักด้วยตัณหาเนี่ยเป็นความรักในการที่ต้องการจะเสพต้องการจะบริโภคต้องการที่จะมายึดติดมาเป็นของเราแต่การรักในลักษณะอย่างนี้กลับกลายเป็นตัวเพิ่มเป็นเหตุของวัฏทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์ถามว่าเป็นเหตุของทุกข์ก็คือความยินดีพอใจในรูปหรือยินดีพอใจในสีเนี่ยความยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือในสภาพของบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติโดยฐานะว่าคนคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเป็นปู่ย่าตายายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกของเราพอไปยึดติดในลักษณะอย่างนี้ก็เลยไม่ยอมสละไม่ยอมปล่อยแล้วก็ไม่ยอมวางวัตถุชิ้นนั้นเมื่อความยึดติดเนี่ยหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นไปลักษณะอย่างนี้ก็เรียกความรักในการที่หวงต้องการที่จะเสพต้องการจะบริโภคเนี่ยนะถ้าอย่างนี้นำมาซึ่งความทุกข์แต่ความรักที่พระองค์ทรงแนะนำหรือความรักที่ทรงกล่าวเนี่ยหมายถึงความรักลักษณะแบบเมตตาใช่ไหมเมตตาก็คือมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนไอความปรารถนาดีและเอื้อทอนที่เป็นไปในลักษณะของเมตตาเนี่ยเป็นการหยิบยื่นประโยชน์ไปให้เช่นเมตตากายกรรมก็คือทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาทำต่อหน้าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เรามีอาชีพเกี่ยวในเรื่องการบริการบนเครื่องบินเนี่ยถ้าเราทำด้วยตัณหาเช่นการกระทำในลักษณะอย่างนี้เราต้องการเกียรติยศชื่อเสียงต้องการให้คนชื่นชมตัวเราชื่นชมองค์กรของเราหรือมีความใช้บริการของเราแล้วก็มีความยึดติดในอัตตาตัวตนอย่างแข็งแรงเลยในลักษณะอย่างนี้จะต้องทุกข์ตลอดหนึ่งทุกข์ในการที่จะต้องปรับปรุงในการแสวงหาในการที่จะทำสองต้องการทุกข์ก็ต้องการรักษาสถานะอันนั้นเขาไว้แล้วก็สามก็คือเวลามันแปรเปลี่ยนไปไม่ได้ตามที่ตนเองต้องการก็เป็นทุกข์ก็เจ็บปวดก็ในกรณีแห่งความรักของระหว่างสามีภรรยาเป็นต้นก็ในยะเดียวกันใหม่ๆยังไม่ได้แต่งงานกันก็แสวงหาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาทีนี้พอได้มาเบ็ดเสร็จก็คือทุกในการที่จะต้องครอบครองดูแลประคบประงมในการที่กลัวสิ่งนั้นมันจะแปรมันจะเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกข์เพราะการรักษาอีกแต่ที่สุดจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้เพราะมันเป็นไปตามความจริงของชีวิตที่มันจะต้องมีการแปรเปลี่ยนไปหรือว่ามีการแปรไปเป็นธรรมดาเนี่ยแต่พอมันแปรไปจริงๆเบ็ดเสร็จนั้นก็ทำใจไม่ได้ก็มานั่งทุกข์ระทมกันอยู่อันนี้บ่งบอกถึงความรักที่มาจากตัณหาใช่ไหมแต่ถ้าความรักนี้ที่เป็นไปกับเมตตาเนี่ยมันให้เม
มีความเมตตามีความปรารถนาดีที่ต้องการจะทําให้เพราะเห็นว่าความดีคือความดีไงต้องการที่จะพัฒนาตนเองเข้าถึงกระแสของความดีและมันเป็นความอิสระมันเป็นความปล่อยวางนะรักได้ทำให้ได้ปฏิบัติและก็เข้าใจด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นจารีตศีลอย่างไรเป็นไปกับกุศลอย่างไรที่บอกว่าเป็นการประพฤติที่ไร้โทษที่เป็นไปกับกายก็สุจริตวาจาก็สุจริตแล้วก็ใจก็สุจริตกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยแท้ซึ่งมันเป็นความรักที่ถ้ากระทำออกทางกายเขาเรียกกายกรรมที่เป็นเมตตาถ้าพูดแต่ละคำก็มีจิตที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีเป็นตัวขับเคลื่อนให้คำพูดนั้นเปล่งออกมาด้วยความปรารถนาดีกับคนรอบข้างส่วนทางใจนั้นก็มีแต่ความปรารถนาดีให้เขามีความสุขให้เขามีความสุขเช่นเราเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาก็ปรารถนาให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์ให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบเป็นไปด้วยกุศลก็ขอให้ความปรารถนาของเขาเนี่ยจงสำเร็จโดยง่ายโดยสะดวกโดยพันแล้วก็โดยเร็วมันมีแต่ให้แม้ทั้งต่อหน้าก็เป็นแบบนี้รับหลังก็เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากายกรรมที่เป็นเมตตาวจีกรรมที่เป็นเมตตาแล้วก็มโนกรรมที่เป็นเมตตาอย่างนี้รักลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่เป็นอิสระเป็นเสรีภาพไม่ต้องเป็นทาสของความอยากความต้องการไม่ต้องมีใครมาบงการในการที่จะต้องกระทำแบบชนิดที่มีโมหะเป็นตัวแวดล้อมเนี่ยไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นความรักที่เป็นไปกับเมตตาก็จะมีความรักความปรารถนาดีเช่นถ้าเมตตากายกรรมต่อหน้าก็มีการกระทำเช่นมีปัดมีกวาดมีการบริการด้วยการหยิบยื่นให้ด้วยการใช้มือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในการประพฤติประโยชน์ให้แต่ในขณะประพฤติประโยชน์ให้นั้นเนี่ยใจก็เป็นไปกับความสุขเป็นไปกับความสุขที่ได้ทำที่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นถ้าเมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็คือพูดไงใช้คำพูดด้วยความประกอบประโยชน์แนะนำด้วยสิ่งด้วยเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานเพราะมีใจที่เป็นไปกับเมตตาแล้วก็มีการบอกประโยชน์บอกอนิสงส์บอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องให้ทำอย่างไรถึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็แปลว่าวจีกรรมก็เป็นไปกับเมตตาส่วนมโนกรรมนั้นในใจไม่เคยคิดร้ายเลยไม่โกรธไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ดูหมิ่นเพียงมีแต่จิตใจในการที่จะน้อมให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายโดยเร็วโดยง่ายโดยสะดวกนะปรารถนายศถาบรรดาศักดิ์ก็สมความปรารถนานะในกระแสของชีวิตนั้นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเลยความคิดในลักษณะอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนี้เขาเรียกว่ารักแท้รักแบบนี้เนี่ยไม่ใช่รักในการที่จะครอบครองหึงหวงต้องการที่จะเสพต้องการจะบริโภคต้องการที่จะยึดติดว่าเอาของนั้นมาเป็นของเราถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่เป็นตัณหาเป็นความรักที่ไม่ได้ปล่อยวางใดๆเลยที่สุดจริงๆมันจะติดตันเพราะปัญญาไม่ได้ทำกิจไม่ได้เห็นเหตุผลที่แท้จริงที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถจะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้ดิบได้ดีอะไรได้เลยก็จะต้องจมปักอยู่อย่างนั้นแหละก็วนเวียนอยู่ในความคิดที่เป็นความสับสนและวุ่นวายที่มีโมหะคืออวิชชาเนี่ยเป็นตัวกลางกั้นอยู่ไม่สามารถจะคิดออกจากวงจรของความคิดที่ถูกต้องได้เพราะมีตัวโมหะนี่ปิดบังปัญญาอยู่ก็ไม่รู้ความจริงว่าการกระทำถ้าถามบอกว่าทำไมเราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนแบบนี้อย่าลืมเป็นจารีตศีลเป็นไปกับพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรือทำไมต้องปฏิบัติต่อคุณแม่แบบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมเรารักแม่ใช่ไหมแต่เราไม่รักด้วยตัณหารักโดยฐานะว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทีนี้การเลี้ยงท่านตอบเนี่ยเลี้ยงแบบไหนก็เลี้ยงด้วยทางกายอย่างหนึ่งเลี้ยงด้วยทางวาจาให้คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานอย่างหนึ่งเลี้ยงด้วยจิตใจก็หมายความว่าให้จิตใจในการปรารถนาดีเอื้อทอนกับท่านจริงๆอย่างนั้นอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือว่าทำกิจของท่านท่านเคยทำกิจใดๆก็พยายามช่วยอนุเคราะห์ในการที่ทำกิจของท่านแม้ในขณะทำไปก็ไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยทำไปได้มีความสุขที่ได้เจริญกุศลได้พัฒนาทำให้กระแสชีวิตของตนเองนั้นเข้าถึงความดีงามทั้งหลายเหล่านี้สภาพจิตก็เป็นไปกับกุศลที่ได้ปฏิบัติผู้มีอุปการะคุณเป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการ
ปฏิบัติกับคุณแม่ได้ถูกต้องไอ้คำว่าดำรงวงตระกูลก็หมายความรักษาสถานะความเป็นไปของตระกูลนั้นให้เป็นไปโดยชอบโดยดีแล้วก็ทำตนให้เหมาะสมกับที่ตนเองได้รับฐานะของความเป็นบุตรนี่นะเมื่อท่านไม่อยู่ล่วงลับไปแล้วก็มีกิจกรรมอยู่ต่อเนื่องในการที่ทำบุญในการที่อุทิศให้ท่านอย่างนี้นะถ้าเราดูอย่างนี้นะว่าตอนนางนันทมารดาที่ตอนที่ท่านอยู่บนปราสาทชั้นที่7ที่เป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านสาธยายปรายณสูตรอยู่ท่านสาธยายอยู่ใช่ไหมที่ช่องหน้าต่างตอนนั้นท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณมาพร้อมด้วยบริวารพอได้ยินเสียงกำลังสวดด้วยทำนองสรพัญญะก็เพราะใช่ไหมท่านก็เลยยืนฟังอยู่บนอากาศฟังบนมือฟังด้วยนะพอฟังจบท่านก็อุทานบอกว่าสาธุภคินีบอกสาธุพี่หญิงสาธุพี่หญิงสาธุพี่หญิงทำไมเรียกอย่างนั้นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันแต่นางนันทมารดาเนี่ยเป็นพระอนาคาเป็นอุบาสิกาเนี่ยท่านก็อุทานสาธุพี่หญิงสาธุพี่หญิงท่านก็มาเล่าให้พระสารีบุตรฟังและให้พระโมคคัลลานะนะฟังถามว่าในกรณีอย่างเนี้ยก็เลยถามว่าท่านผู้มีหน้างามท่านมีนามว่าอะไรท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยคือท้าวเวสสุวรรณเนอะเป็นพระราชาเป็นพระราชาในจาตุมนี่นะปกครองยักษ์นี่นะก็เลยถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำปริยายะคือที่ท่านสาธยายปรายณสูตรนี่นะข้าพเจ้าก็ขอเอาธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องบรรณาการต้อนรับท่านท่านก็สาธุโอ้ยดีใจเกินใช่ไหมเป็นการต้อนรับชั้นสูงใช้พระธรรมต้อนรับเหมือนยอมโจมหามาเนี่ยเห็นว่าเป็นวันเกิดใช่ไหมมาไม่มีเครื่องอะไรอย่างอื่นมาก็เขาเอาพระธรรมของพระเจ้าต้อนรับอย่างนี้ก็เลยต้อนรับโดยธรรมทีนี้ใจพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยต้อนรับทีนี้ท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าวันพรุ่งนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จะมาในที่นี้ท่านจงอังคาดคือจนถวายอาหารเพราะท่านยังไม่ได้ฉันอาหารตอนเช้าเนี่ยนะท่านจงถวายอาหารแด่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยแล้วเมื่อท่านถวายเสร็จเนี่ยอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าด้วยสรุปก็คือว่าท่านฝากท่านขอบุญไว้สองส่วนในกรณีอย่างนี้เหมือนกันเราเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวพุทธประถาว่าเรื่องพูดเรื่องความรักถ้ารักจริงเขารักยังไงรักจริงก็คือว่าญาติเราท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วมีเยอะที่นั่งกันอยู่เนี่ยทุกคนเคยมีญาติตายกันทั้งนั้นเลยถ้าในสังสารวัฏที่ผ่านมาแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะเราเป็นสัตว์ที่ตายได้อะเดี๋ยวลมหายใจเราก็ขาดใช่ไหมชีวิตมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเมื่อเราถึงวาระแห่งการได้เจริญกุศลก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายด้วยเพราะท่านเหล่านั้นที่เป็นคนดีทั้งหลายท่านต้องการนะต้องการในการที่จะต้องการที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลสรุปตรงนี้ก็คือว่าถามเรื่องความรักถ้ารักนั้นเนี่ยถ้ารักแท้ๆเนี่ยต้องรักที่เมตตาแต่ถ้ารักไม่แท้เนี่ยนะรักเทียมเนี่ยเขาเรียกว่ารักแบบตัณหารักแบบตัณหาก็คือการสร้างปัญหาคือสร้างปัญหารักแล้วก็ยึดติดแล้วก็หวงแหนแล้วอุปาทานก็เยอะที่สุดจริงๆมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อย่างมากมายเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรเปลี่ยนไปเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดเนี่ยก็เจ็บปวดพอเจ็บปวดก็กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกันเยอะแยะเพราะมันจะนำมาซึ่งความโศกความล่ำไรลำพันธ์และไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจทีนี้ทุจริตทั้งหลายก็จะตามมาไอ้เพราะความรักที่ผิดพลาดนี่แหละทั้งกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างบาปอกุศลธรรมอลามกที่ไม่เกิดก็จะเกิดอันนี้มาจากความรักผิดพลาดนั้นเมื่อรักผิดพลาดเนี่ยมันจะตามมาด้วยความโศกความล่ำไรลำพันธ์แล้วก็กระทำทุจริตสามีกายทุจริตเป็นต้นที่สุดจริงๆเราก็เจ็บปวดเพราะการทำชั่วของเรานั่นแหละฉะนั้นการรักที่ผิดพลาดจึงนำมาซึ่งความเสียหายแต่ถ้ารักที่ถูกทางที่เป็นไปกับเมตตามันเป็นไปกับสุจริต3มันเป็นไปกับการประพฤติที่ไร้โทษไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาและไม่มีโทษทางใจ
ตัวสุจริต3ก็ทําให้เราได้สุขใช่มั้ยได้รับความสุขได้รับความดีงามก็จะเมื่อตัวเราเองเนี่ยมีแต่กุศลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางกายทางวาจาและทางใจปรับชีวิตของตนเองได้ก็ชื่อว่าปรับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยส่วนคนที่รักผิดพลาดตนเองก็เครียดวิตกกังวลด้วยกระแสชีวิตตนเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมอึมครึมที่ส่วนจริงก็นุงนังไปด้วยปัญหาแล้วก็ตีบตันทางด้านปัญญาก็ไม่สามารถที่จะออกจากสภาพของปัญหาได้แล้วก็กลายเป็นวิตกกังวลกันอยู่เย็นทุกวัน